สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Let Dev Channel นั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้เวลารีวิวกันอีกแล้วนะครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการรีวิว Mi Note 10 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนตัวนึงของ Xiaomi นะครับที่มีกล้องค่อนข้างจะเทพนะครับราคาอาจจะสูงไปนิดนึงด้วยนะครับผมได้มารีวิวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างโดยที่วันนี้นะฮะผมจะมาเสิร์ฟข้อดีแล้วก็จะมาสับข้อเสียให้ทุกคนได้รับรู้กันด้วยนะครับสำหรับ Mi Note10 Pro ตัวนี้นะครับผมก็คือตัวท็อปเลยตัวท็อปของตระกูล Mi Note เลยนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าในกล่องของ Mi Note 10 Pro ตัวนี้จะมีอะไรกันมาบ้างนะครับในกล่อง Mi Note 10 Pro ตัวนี้นะครับก็จะมีนี่นะฮะ Mi Note 10 Pro ตัวนี้เป็นตัวสีขาวกลาเซียไว้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวใหญ่นะครับเป็นฟาชาร์จ30วัตต์นั่นเองนะครับตัวใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบกับมือถือแล้วก็สาย Type C นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยังมีเข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มซิมแล้วก็เคสยางมาให้ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟของดีก่อนดีกว่าครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูกันที่ในส่วนของสเปคกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับใช้ชิป Snapdragon 730G นั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีความจุอยู่ที่256GB แรมอยู่ที่8GB ถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับแล้วยังไม่พอนะฮะมาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับตัวเครื่องตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าตัวนี้จอมันเป็นขอบโค้งกระจกมันจะโค้งแบบนี้นะครับกระจกโค้งนะครับนี่ถ้าเอียงข้างก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้นะฮะมันเป็นขอบจอโค้งนะครับผมด้านหน้าจอนะครับก็จะมีติ่งอยู่แบบนี้นะฮะแต่สามารถถมดำได้นะครับติ่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็สแกนนิ้วมืออยู่บนหน้าจอนะครับผมมันก็ได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับยังไม่พอนะฮะตัวนี้มี IR มาให้ด้วยนะครับ IR sensor ก็คืออินฟราเรดใช้แทนรีโมทนั่นเองนะฮะรุ่นใหญ่ๆไม่ค่อยใส่นะฮะใส่รุ่นกลางๆแบบนี้แต่มือถือเลนส์มันอาจจะอยู่เหมือนเลนส์กลางนะแต่ราคาก็หลายอยู่นะครับผมสำหรับตัวนี้ด้านข้างก็เป็นปุ่ม power เปิดปิดแหละครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะด้านที่เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับก็มีถาดใส่ซิมด้วยนะฮะด้านล่างนี่อันนี้คือผมแบบชอบมากนะฮะมันคือรู 3.5 นะครับมีโน้ต10ให้มานะซึ่งเป็นมือถือไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ให้ 3.5 มาแล้วมันดีมากๆนะครับและอยากให้ทุกแบรนด์ให้มาด้วยนะแล้วก็มี Type C นะครับผมรูลำโพงแล้วก็รูใหม่นั่นเองนะครับด้านขวามีอะไรไหมไม่มีอะไรนะฮะตัวนี้นะครับใส่ได้2ซิมนะครับผมเป็นนาโนซิมนะครับจอนะครับผมมีความกว้างขนาด 6.47 นิ้วนะครับผมตัวนี้นะจอค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวจอเนี่ยเป็นAMOLED นะครับผม HD Plus นั่นเองนะฮะรองรับ HDR 10ด้วยนะสำหรับจอของ Mi Note 10 Pro ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคมาดูด้านหลังนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะจุดเด่นของมือถือเครื่องนี้เลยครับ Mi Note 10 Pro นะครับผมหรือว่าตระกูล Mi Note 10นั่นเองครับมันก็จะมี Mi Note 10ธรรมดาอีกตัวนะครับตัวนี้มีกล้องถึง5ตัวเห็นไหมฮะกล้อง5ตัวมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่ากล้อง5ตัวของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรียงกันเป็นตับขนาดนี้นะกล้อง5ตัวนะครับประกอบด้วยตัวบนสุดนะครับมีความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับเป็นเทเลโฟโต้นะครับสามารถเป็นไฮบริดซูมได้ถึง10เท่านะครับผมแล้วก็ดิจิตอลซูมเนี่ยได้ถึง50เท่านะครับส่วนเลนต่อมานะครับเป็นเลน12ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนพอร์เทรตเอาไว้ถ่ายภาพเบอร์หลังนั่นเองนะแล้วก็เลนตัวที่ดุสุดนะครับนั่นคือเลนอัลตร้าไฮเรฟโซลูชันนะครับหรือว่าเลน108ล้านซึ่งเป็นเลนที่ค่อนข้างจะสูงที่สุดแล้วนะครับของปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะ108ล้านนะครับผมเห็นเขาว่ามีข่าวว่าจะมีอาจจะมีตัวที่สูงกว่านี้นะแต่ตอนนี้108ล้านคือสูงที่สุดนะครับซึ่งเป็นเลนนะครับผมที่มีทั้งหมด8ชั้นเลนนะครับแต่ว่าตัว Mi Note 10ธรรมดาจะมีแค่7ชั้นเลนตัว Pro เนี่ยจะมี8ชั้นเลนทำให้ภาพได้คมชัดมากขึ้นนะครับผมและขนาดเซนเซอร์เนี่ยจะใหญ่กว่าโทรศัพท์ทั่วไปมากๆเลยนะครับสำหรับ Mi Note 10 Pro ตัวนี้นะเลนต่อมานะครับผมก็จะเป็นเลน20ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลน Wide Angle นะครับให้ความกว้างได้ถึง117องศานะครับผมส่วนเลนสุดท้ายนะครับเป็นเลนตัวจิ๋วที่แบบมันดูไม่เหมือนเลนเท่าไหร่มันดูเหมือนแฟลชนะครับนั่นคือเลนมาโครขนาด2ล้านพิกเซลซึ่งถามว่ามันถ่ายเอามาโพสต์โซเชียลอะไรงี้ได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ่ายจริงจังไม่โอเคนะครับใช้เลนใหญ่แล้วก็ไปใส่เลนมาโครเสริมดีกว่านะฮะตอนนี้ก็รอบๆตัวเครื่องมีประมาณนี้แล้วแหละนะครับไม่ต้องไปดูอะไรมากหลายๆคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่พูดถึงสเปคยิบย่อยไม่จำเป็นนะฮะเราสายใช้งานนะฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้ามือถือ Mi Note 10ตัวเนี้ยมันมีอะไรดีกันบ้าง
นะครับโดยจะไล่ไปแต่ละเรื่องแต่ว่าเรื่องที่หลักที่สุดแล้วผมจะนำเสนอหนักสุดนั่นก็คือเรื่องการถ่ายภาพนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีโน้ต10ซีรีส์นะครับทำมาโปรโมทมาเพื่อจะขายมือถือตัวนี้ในราคาที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูแต่ละเรื่องกันเลยครับไปโอเคเรามาเสิร์ฟข้อดีและสับข้อเสียกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟข้อดีไปก่อนละกันนะครับผมตัวนี้นะครับจอเนี่ยให้สีคมชัดมากๆนะครับผมการมีสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอถามว่ามันโอเคไหมสำหรับผมมันคือเทคโนโลยีชิ้นใหม่ซึ่งหลายๆสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็นิยมนำมาใส่กันแล้วนะครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีใครมีก็เท่นะครับนอกจากจะสแกนนิ้วมือบนหน้าจอครับขอบจอยังโค้งด้วยนะฮะเทคโนโลยีอีกแล้วนะครับผมหลายๆค่ายนี่คือเขาจะเอามือถือพับได้แต่ตอนนี้ก็จะเป็นจอแบบนี้นะคล้ายๆค่ายซัมซุงใช่ไหมที่ใช้แบบนี้นะครับอันนี้นะฮะมี Note 10 Pro ตัวนี้ผมทดสอบโดยใช้เซ็นเซอร์บ็อกซ์นะครับของ Android นั่นเองนะฮะตัวนี้นะฮะให้เซ็นเซอร์มาครบเลยนะครับผมก็ไม่ครบก็ไม่ได้นะราคาขนาดนี้นะฮะก็มีทุกอย่างมีเข็มทิศมีไลท์เซ็นเซอร์มีแอคซิลิโลมิเตอร์นะครับมีทุกอย่างนะครับผมนี่แอคซิลิโลมิเตอร์ทุกอย่างทำงานได้ดีหมดนะครับผมมาต่อกันด้วย DRM Info นะฮะ DRM Info หลายๆคนถามว่ามันเอาไว้เช็คอะไรบ้างตัวนี้นะครับเอาไว้เช็คว่าเราสามารถดูคุณภาพของ Netflix หรือว่าพวกโปรแกรมสตรีมมิ่งวิดีโอต่างๆเนี่ยได้ระดับไหนนะครับผมแล้วก็ยังดูได้ด้วยว่าจอเราเป็นจอแบบไหนตัวนี้นะฮะถ้าดูจาก DRM Info ตัวนี้นะครับจอนะครับรองรับ Wide Color กาหมุดนะครับผมแล้วก็ HDR ด้วยนะครับซัพพอร์ตทั้งคู่นะครับ Wide Color กาหมุดผมพูดไปหลายคลิปแล้วนั่นก็คือมันทําให้ขอบเขตของสีเนี่ยดูกว้างขึ้นแล้วก็สีจะสวยขึ้นนะครับ HDR ก็อย่างที่บอกนะครับผมมันจะทําให้สีมืดกับสีสว่างเนี่ยทําให้ภาพคมมากขึ้นและสวยมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับ HDR ยังไม่พอเลื่อนมาดู Security Level นะครับของมีโน้ต 10 Pro ได้ L1 นะครับ L1 คืออะไรนะครับคุณสามารถดูหนังสตรีมมิ่งได้ความละเอียดสูงนั่นเองนะครับไปดู Netflix กันเลยดีกว่านะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เท่าที่ดูเห็น Netflix ไหมครับว่าสีมันสวยขนาดไหนภาพมันคมชัดขนาดไหนสำหรับ Netflix นะครับถ้าเห็นที่หน้าจอตอนนี้นะครับ Netflix นะครับผมให้ความละเอียดที่คมมากนะครับผมเพราะว่าตัวนี้รองรับ Security Level L1 ทำให้ดู Netflix ได้ความละเอียด HD นะครับหรือว่าความละเอียดสูงสุดของระบบนั่นเองนะครับผมไม่ต้องไปแบบไปรออัปเดตหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับมี Note 10 Pro นะครับให้ L1 มาเลยนะครับสำหรับการดู YouTube นะครับผม YouTube ดูได้สูงสุดที่ 1080p นะครับถึงระดับ HDR นะครับผมถ้าเกิดว่าเสิร์ชวิดีโอใน YouTube ว่า HDR นะครับคุณจะได้ดูความละเอียดสูงสุดและจะได้เห็นสีสันอันสวยสดนะครับบนหน้าจอของ Mi Note 10 Pro ตัวนี้นะครับที่เป็นจอรองรับ HDR นั่นเองนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับมาดูในส่วนของการเล่นเกมนะครับสำหรับ Mi Note 10 Pro ตัวนี้มาพร้อมกับชิป Snapdragon 730G นะครับซึ่งมันออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมได้โดยเฉพาะเลยนะครับการเล่นเกมนะครับผมได้ทดสอบแล้วนะครับอย่างเกมที่หลายคนชอบเล่นนั่นคือ ROV นะครับผมเล่นได้เพลินๆนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับสำหรับการเล่น ROV นะครับปรับสูงสุดได้นะครับผมเล่นได้แบบ60 FPS ลื่นๆนะครับถามว่ามีความร้อนไหมเดี๋ยวไปคุยกันตอนสับข้อเสียแล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะเสิร์ฟข้อดีไปก่อนนะครับผมอีกเกมนึงนะครับที่ผมเล่นนะครับนั่นคือ Dead by Daylight Mobile นั่นเองนะครับก็เล่นได้ลื่นๆเหมือนกันนะครับสำหรับเล่นผ่านมีโน้ต 10 Pro ตัวนี้นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะสะดุดอะไรรอมันเข้าไทยเท่านั้นพอนะครับสำหรับ Dead by Daylight ที่ใครชอบเล่นบนสตรีมบนคอมนะครับเล่นได้บนมือถือมีโน้ต 10 Pro สบายๆนะครับผมแล้วมาเจอในเกมหนักอีกเกมนึงนะครับนั่นก็คือพลไกนะครับพลไก3นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นเกมที่ภาพสวยมากนะครับผมไฟล์ใหญ่มากนะฮะถามว่าเล่นเพลินไหมเนี่ยฮะไม่กระตุกนะครับสำหรับเล่นภาพระดับ HD นะครับตอนเครื่องไม่ร้อนนะฮะแอบบอกก่อนเลยก่อนจะไปสับข้อเสียนั่นเองนะฮะแอบเสิร์ฟข้อดีไปก่อนแล้วนะครับเล่นได้เพลินเหมือนกันนะฮะพับจงพับจีเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากดูมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูในช่องผมละกันเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิดีโอการเล่นเกมให้นะฮะผมถ่ายจากหน้าจอนะครับเพื่อจะได้ทุกคนเนี่ยได้เห็นจริงๆว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับโอเคมาสู่ในส่วนหลักของเจ้ามือถือเครื่องนี้ที่มีเลนมาให้ถึง5เลนตัวนี้นะครับผมและผมใช้ในการถ่ายรูปนะครับวันที่ผมไปถ่ายต่างจังหวัดนะฮะนครสวรรค์นั่นเองบรรยากาศที่นครสวรรค์วันที่ผมไปถ่ายคือ41องศานะฮะ
ะแต่ผมถ่ายในร่มนะครับผมแอบบอกก่อนเลยนะครับมีสักข้อเสียแน่นอนนะครับสำหรับการเสิร์ฟข้อดีการใช้โทรศัพท์มือถือตัวนี้ถ่ายวิดีโอผมจะเริ่มจากวิดีโอก่อนนะครับผมถ่ายที่ความละเอียด 1080p 30fps เพื่อจะใช้การสั่นของมันตัวนี้นะครับมี OS การสั่นที่เลนหลักด้วยนะครับแล้วก็เลนคูณ5ด้วยนะฮะจะมี OS การสั่นอยู่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมใช้ 1080p 30fps เพราะว่าผมรู้สึกว่า 1080p เนี่ยผมได้ใช้จริงนะครับถ้า 4K ผมไม่ได้ใช้เพราะผมตัดต่อคลิปหรืออะไรพวกนี้ผ่านบนมือถือเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการตัดต่อคลิปตัดต่อได้ดีด้วยนะครับใช้ถ่ายวิดีโอเนี่ยผมว่ามันสุดยอดสุดแล้วสำหรับเวลาที่เราใช้วิดีโอมือถือตัวนี้นะครับเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยถ่ายตามนางแบบไปนะครับผมแล้วก็มีการซูมอินเข้าไปหานางแบบนะครับระบบโฟกัสมันนะครับเหมือนผมไม่แน่ใจมันมีการเปลี่ยนเลนหรือเปล่าเพื่อทำให้วัตถุที่อยู่ใกล้กล้องที่สุดเนี่ยชัดนะครับและข้างหลังเบลอได้สวยมากนะครับลองไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมถ่ายจากมีโน้ต10 Pro ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันโอเคสุดแล้วนะครับให้ภาพที่สวยนะครับมันอาจจะมีช่วงที่เป็นปรับแสงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ทำให้คลิปคุณดูไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณทัชโฟกัสแล้วก็แสงโอเคแล้วนะครับแล้วเวลาถ่ายนางแบบหรือว่าถ่ายวิดีโออะไรก็แล้วแต่โอเคเลยแล้วก็การถ่ายวิดีโอเก็บเสียงได้ดีไหมเก็บเสียงได้ค่อนข้างจะดีสแกนนิ้วมืออยู่นะครับยังไม่ได้ตัดออกไปนะครับแต่ถามว่ามันดีที่สุดไหมผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่สุดนะครับเสี่ยวหมี่เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องไมค์ที่มันยังไม่สุดผมรู้สึกว่ามันน่าจะสุดกว่านี้นะครับถ้าไปเจอลำโพงดังก็แตกกันรุ่นอื่นก็แตกแหละจริงๆแล้วนะครับแต่ก็ถ่ายทั่วไปใช้ได้นะครับทำinsert ภาพทำ introหรืออะไรเงี้ยโอเคสุดแล้วนะฮะสำหรับมีโน้ต10 Pro ตัวนี้ผมยอมรับในเรื่องการถ่ายวิดีโอเพราะผมยังไม่เคยจับรุ่นไหนถ้าเกิดผมเคยผมใช้ตัวS9 Plus ด้วยนะครับมันก็ยังไม่ถึงขนาดนี้นะผมชอบตัวมีโน้ต10มากกว่านะครับเพราะว่ามันติด Top DxO Mark ด้วยนะครับสำหรับคะแนนการถ่ายวิดีโอและการถ่ายรูปภาพอะไรเงี้ยโอเคมันโอเคเลยนะครับดูในส่วนของการถ่ายรูปก็สุดยอดอีกเหมือนกันสำหรับกล้องของมีโน้ต10 Pro ตัวนี้มันโอเคอ่ะไม่ได้อวยนะครับไม่ต้องห่วงผมมีสับข้อเสียให้ดูแน่นอนนะครับมันโอเคมากๆสำหรับรูปถ่ายครับอันนี้นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับดูทีละเลนเลยนะฮะถ้าเกิดว่ารูปไหนที่ทุกคนบอกว่าไม่สวยหรือว่ามันไม่ได้ถูกแต่งภาพก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างภาพนะและผมจะไม่แต่งภาพเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าเวลาถ่ายออกมาจากมีโน้ต10 Pro เนี่ยมันโอเคกันหรือเปล่านะครับไปดูในส่วนของการถ่ายรูปภาพกันเลยครับสำหรับการใช้มีโน้ต10 Pro ตัวนี้นะครับในการถ่ายภาพนะครับผมจะแนะนำไปทีละอันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับมาดูในส่วนของรูปกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลถ่ายรูปได้โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่กลางแจ้งเงี้ยเสียงแสงมันอาจจะโอเวอร์ไปหน่อยนะครับผมแต่ถ้าถ่ายธรรมดาเนี่ยถือว่าโอเคให้ภาพที่คมมากดูภาพผมก็ได้นะครับเห็นหนวดไหมฮะเวลาใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับทั้งพอร์เทรตทั้งธรรมดาสวยมากแต่ว่าผมแนะนำให้ถ่ายพอร์เทรตนะความคมมันจะมากขึ้นมากกว่าธรรมดาอันนี้ผมไม่รู้ผมคิดเองเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายกลางแจ้งมันมีแสงแดดอะไรเงี้ยแสงอาจจะโอเวอร์ไปหน่อยอาจจะต้องทัชเพื่อแตะที่หน้าเรานะครับเพื่อให้มันดรอปแสงลงนะครับก็โอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกล้องหน้าถือว่าชอบถ่ายวิดีโอดีด้วยนะครับกล้องหน้าเพราะว่าผมถ่ายอัดคลิปลงช่องคลิปนี้ผมถ่ายด้วยมีโน้ต10 Pro ตัวนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้คือดีด้วยนะครับกล้องหน้าบอกเลยนะฮะดีมากคมเพราะว่าตัวผมใช้มีมิก3ตัวนั้นนะกล้องหน้าโอเคสุดละมาเจอตัวนี้โอเคกว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับไปดูในส่วนกล้องหลังต่อเลยผมเนี่ยได้ใช้ตัวนี้นะครับในการถ่ายกลางคืนนะครับถ่ายพระจันทร์นั่นเองนะฮะวันที่ผมได้รับโทรศัพท์ตัวนี้ไปพระจันทร์สวยมากครับวิธีการถ่ายพระจันทร์ง่ายๆเลยนะครับผมนี่คือเปิดโหมด AI ไว้นะครับกดตรงปุ่ม AI เข้าไว้แล้วก็ชูขึ้นไปที่พระจันทร์นะครับท้องฟ้ามืดนะครับเราก็จะเห็นพระจันทร์ร่วงไหมแล้วระบบมันก็จะดีเทคว่าเป็นรูปพระจันทร์นะครับผมสิ่งเราต้องทำก็คือกดคูณ2นะครับไม่ใช่ถ่ายธรรมดานะกดคูณ2เข้าไปนะครับผมแล้วก็ซูมเข้าไปแล้วก็กดถ่ายคุณจะได้รูปพระจันทร์เอามาครอปได้สวยมากๆเลยนะครับผมถามว่าทำไมไม่ใช้108ล้านนะครับ108ล้านนะครับผมลองถ่ายแล้วมันค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมก็เลยใช้คูณ2สวยกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่า108ล้านเนี่ยผมครอปออกมาแล้วมันดูไม่โอเคนะครับขนาดใช้โปรถ่ายแล้วมันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับ108ล้านนะคูณ2ธรรมดาเนี่ยถ่ายได้ดีกว่านะครับแต่มีปัญหามันเป็นบั๊กนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นโหมดพระจันทร์อยู่นะครับผมแล้วกดไปคูณ5กล้องมันค้างนะครับผมเริ่มสับข้อเสียออกมาแล้วนะมาดูในส่วนของกล้อง108ล้านนะครับผมซึ่งโหดที่สุดในยุคนี้แล้วสำหรับกล้องความละเอียดขนาดนี้ถามว่ามันดีไหมนะครับลองดูภาพงูภาพนี้นะครับผมคุณเห็นงูไหมแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ
งูอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นงูไหมครับนี่คือหัวงูนะครับโดยที่ผมครอบเนี่ยโอ้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละนะครับผมจนเห็นรูปงูนะผมครอบในโทรศัพท์ออกมาให้เลยนะครับเห็นรูปงูไหมครับอันนี้คือความสามารถของ108ล้านนะครับที่เคยเห็นว่ามันมีวิดีโอโปรโมทของตัวมันที่ไปซูมเห็นแรงเต่าหรืออะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นนะฮะพอถ่ายจริงก็ได้ประมาณนี้แหละนะฮะแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคพอใช้คูณ5นะครับของเลนส์ปกตินะฮะคูณ5เห็นงูไหมครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะคูณ5นะครับเอาไว้ถ่ายคนก็โอเคอยู่นะสำหรับการใช้คูณ5ไปดูในส่วนของเลนส์อัลตราไวด์นะฮะนี่คือการเอาอัลตราไวด์ถ่ายคนนะครับสวยมากนะฮะให้ภาพที่ดีนะครับถือว่ายืดขาได้โอเคนะครับถ้าเอาไปถ่ายวิวก็สวยดีนะฮะสำหรับเลนส์อัลตราไวด์นะความละเอียดสูงด้วยนะครับผมไม่เหมือนบางตัวที่ทำอัลตราไวด์มาเพื่อเป็นฟีเจอร์เอาสนุกนะครับผมอันนี้คือสามารถนำไปใช้ได้จริงเลยนะฮะมาดูในส่วนของการใช้เลนส์ปกตินะครับในการถ่ายรูปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าการเบอร์มันเบอร์สวยมากนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดพอร์เทรตนะครับผมอันนี้คือถ่ายเลนธรรมดานะถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายคนเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมถ่ายของมาให้ดูนะครับอันนี้คือเลนธรรมดานะครับผมไม่ได้เปิดพอร์เทรตเบอร์ได้สวยขนาดนี้เลยนะฮะก็ลองคิดดูนะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพคงจะแบบว่าโอเคกับการที่มันเบอร์ได้ขนาดนี้โดยที่เราไม่ต้องเปิดหมดพอร์เทรตที่ความละเอียดต่ำกว่านี้ถูกต้องไหมครับและนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมแบบว่ามันสุดยอดมากๆครับมาดูในส่วนของภาพพอร์เทรตนะครับเห็นไหมครับนี่คือภาพพอร์เทรตของมีโน้ต10 Pro ตัวนี้นะครับสวยมากคมมากด้วยนะครับผมเวลาการถ่ายพอร์เทรตถ่ายบุคคลนะครับผมแนะนำให้เปิดโหมดพอร์เทรตไว้เพราะอะไรนะฮะเราจะได้ภาพที่คมมากนะครับเปิด AI ไว้ด้วยนะเราจะได้การเกลี่ยสีที่ดีมากนะครับผมแล้วดูนะครับเวลาผมถ่ายพอร์เทรตนะฮะภาพการเบอร์ข้างหลังเนี่ยมันโอเคมันเบอร์สวยนะครับมันไม่ได้เบอร์แบบว่ากระจกกระจกอ่ะเออโอเคมันเบอร์โอเคเลยแหละก็ประมาณนี้ส่วนเลนส์มาโครนะครับผมลองเอาถ่ายตาคนนะครับก็จะประมาณนี้ถามว่าเอาได้แค่สนุกนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปใช้จริงจังกับการถ่ายมาโครแบบนี้นะครับให้เอาคลิปเลนนะครับคลิปเลนมาโครมาหนีบกับตัวเลนหลักดีกว่าอันนั้นคือได้ภาพที่โอเคนำไปใช้ได้นะครับผมดีกว่าการใช้เลนมาโครของตัวเครื่องนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ถือว่าถ้าผมสรุปของการถ่ายรูปโดยใช้มีโน้ต10 Pro ตัวนี้นะฮะสุดยอดนะครับผมยอมรับในเรื่องของการถ่ายรูปมากๆนะครับให้ภาพที่สวยความละเอียดสูงยิ่งแบบเอาไปใช้ในงานสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยโอเคได้เลยนะครับสำหรับตัวมีโน้ต10 Pro ตัวนี้เลนดีนะครับเคยติด DxO Mark ตอนมันเปิดตัวมาด้วยเห็นไหมมันได้ความละเอียดที่สูงมากๆนะครับผมแต่ถึงเวลามาสับข้อเสียกันแล้วหลังจากเราเสิร์ฟข้อดีเกินไปเยอะแล้วนะครับถามมีเยอะกว่านี้มันไม่มีกว่านี้แหละนะครับแต่ทุกคนอาจจะดูช่องอื่นมาแล้วผมก็ได้ใช้ในส่วนของถ่ายรูปเล่นเกมอะไรประมาณนี้แหละเล่นโซเชียลเพลินๆนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแต่เดี๋ยวมาสับข้อเสียกันให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกับข้อเสียมีโน้ต10 Pro ตัวนี้ไปสับข้อเสียกันเลยมาสับข้อเสียกันเลยดีกว่าครับสำหรับมีโน้ต10 Pro ตัวนี้ข้อแรกนะครับจอติ่งเห็นไหมทุกคนเห็นจอติ่งไหมครับแต่ติ่งตรงนี้สามารถถมได้นะมันจะถมดำทั้งสองข้างมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับขอบจอนี่ขอบจอที่ทันสมัยเห็นไหมขอบโค้งแบบนี้เนี่ยผมจับแบบนี้นะมือลั่นไปโดนบ่อยมากนะครับบางทีเวลาผมตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยนะครับผมต้องตัดต่อแนวนอนแบบนี้ถูกต้องไหมแล้วมือมันจะแบบมันจะทาบแบบประมาณนี้เหมือนเล่นเกมนะแต่ผมจะตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยเวลาถ้ามือเราไปโดนขอบเมื่อไหร่นะครับมันจะมีปัญหามันจะเหมือนว่าแตะ2จุดนะครับขอบจอติดตรงนี้เดียวคือมันได้สวยแต่แบบเวลาใช้จริงขนาดมีเขามีขอบดำมาถมให้ขนาดนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันยังกวนใจผมอยู่นะฮะตรงนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งการเล่นเกมนะครับเล่นลื่นจริงนะครับร้อนไวไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันร้อนไวแต่มันอาจจะระบายไวมันเพราะว่าขอบตรงนี้เหมือนโครเมียมอะไรเงี้ยเพราะว่าขอบตรงนี้มันร้อนนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีเคสใส่ไงเคสใส่มันอาจจะไม่ร้อนอย่างที่ผมใช้ก็ได้มั้งแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างที่ผมบอกไว้ผมถ่ายที่นครสวรรค์อุณหภูมิ41องศานะครับผมแล้วก็ถ่ายในร่มนะครับถือไม่ได้เลยนะฮะถ่ายหลายๆภาพแต่ผมถ่ายก็ต้องจะเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเดินเฉียดแดดบ้างนะครับผมแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเงี้ยถ่ายวิดีโอถ่ายกลางแจ้งแต่มันไม่แดดจ้านะครับมันก็มีร่มบ้างนะครับตามวิดีโอที่ผมให้ดูไปนะครับไปดูในลิงก์ได้นะครับร้อนมากผมจับมือถือแทบจะไม่ได้อันนี้บอกตรงเลยนะฮะผมใช้ไตพอดถือด้วยนะครับตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยเพื่อช่วยลดความร้อนตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ผมรู้สึกว่าคือทุกอย่างโมดูกล้องมาดีมากนะครับแต่ร้อนเร็วไปหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าเวลาผมถ่ายรูปเนี่ยแบบจับไม่ได้ผมต้องวางพักเพื่อให้มันเย็นนะ
แต่อาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิที่ผมไปถ่ายมันร้อนมากนะครับมันเลยทำให้เครื่องร้อนก็เป็นไปได้นะครับส่วนที่ร้อนที่สุดก็คือตรงขอบพวกนี้นะฮะมันจะร้อนมากนะครับข้อเสียก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวนี้ใครจะซื้อถ้าผมนะผมแนะนำนะสำหรับคนชอบถ่ายรูปซื้อไปเลยครับซื้อไปเลยนะครับคนคุณคงไม่เดินถ่ายแบบกลางแจ้งแบบผมระดับนั้นนะครับมันก็ต้องมีพักกันบ้างนะมันอาจจะมีร้อนแล้วก็มีพักกันบ้างโอเคที่สุดถ่ายวิดีโอถ่ายรูปแม่งเหมาะสุดแล้วนะฮะสำหรับมีโน้ต10 Pro ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันโอเคสุดแล้วในยุคนี้เลยผมบอกเลยนะฮะแต่ว่าเล่นเกมอาจจะไปติดขอบโค้งหน่อยอาจจะรำคาญก็ได้นะฮะก็ไม่เหมาะนะครับแต่เหมาะกับการเอาไปถ่ายรูปผมชอบใช้ถ่ายรูปที่สุดแล้วนะครับสำหรับมีโน้ต10 Pro ตัวนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับ Dev Channel มาเสิร์ฟข้อดีและมาสักข้อเสียของมีโน้ต10 Pro ตัวนี้ให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับผมเรามีเว็บแล้วนะครับผม Let's Dev Channel นะครับ isdvch.com นะครับผมแล้วก็เพจ Facebook Red Dev Channel แล้วก็ YouTube Red Dev Channel ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้ Red Dev Channel บ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปการรีวิวครั้งหน้าอาจจะเป็น Redmi Note 9S นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ